จำข่าวนี้ได้ไหมมกราคม2559มีเหตุกลุ่มวัยรุ่นยิงคู่อริในซอยกาญจนาภิเษก25เขตสะพานสูงทำให้เด็ก15ถูกลูกหลงกระสุนเข้าหน้าผากเสียชีวิตหลังจากนั้นตำรวจแถลงจับกุมกลุ่มวัยรุ่นแต่1ใน3ผู้ต้องหาที่จับได้ไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็วันนั้นช่วงประมาณเย็นๆครับผมไปบ้านแฟนครับก่อนจะไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยผมเจอพวกกลุ่มโรงเรียนเดียวกันนี่แหละครับตอนแรกผมก็จะขับไปคนเดียวแล้วทีเนี้ยผมรู้จักอ่ะคนชื่อเบสครับคนนี้ครับครับแล้วเขาก็บีบแต่เรียกว่าเพื่อนของเขาอ่ะกำลังซื้อของอยู่ที่ร้านขายของชำผมก็จอดรออยู่แล้วทีเนี้ยมันมีรถขับสวนมาผมก็นึกว่าเพื่อนเขาที่ซื้อของอยู่อ่ะมาแล้วผมก็เลยขับไปทีเนี้ยผมได้ยินเสียงปืนแล้วโรงเรียนผมอ่ะต้องเลี้ยวขวาไปส่วนพวกเนี้ยเขาเลี้ยวไปทางซ้ายครับแล้วผมก็เลี้ยวขวาไปทางที่โรงเรียนแล้วทีเนี้ยตำรวจเขาก็ดูกล้องเขาก็ย้อนกล้องไปดูว่าผมอ่ะออกมาจากตรงไหนแล้วเขาอ่ะก็มาบ้านแฟนผมเอาตัวแฟนผมไปที่โรงพักบอกว่าแม่ว่าเนี่ยแม่เป็นคดีอย่างเงี้ยเออแม่ช่วยพาไปที่สน.หน่อยครับผมก็พาแม่ไปที่สน.บางชันแล้วเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนยิงเขามีรูปมีกล้องอยู่ตามทางใช่ไหมครับผมบอกถ้าผมก็บอกเขาว่าถ้าผมยิงจริงอ่ะเอาผมไปตรวจขม่าวดินปืนได้เลยเพราะผมไม่ได้ยิงแล้วพอออกมาจากห้องเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำจริงอ่ะเดี๋ยวพี่การเป็นพยานให้นะเออเดี๋ยวน้องช่วยเซ็นตรงนี้นะผมก็อยู่ในฮ่องกงเลยครับแล้วผมก็มาคิดว่าเอ้าเขาให้เราเป็นพยานทำไมเรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงศาลอย่างนี้ครับมาพาผมไปทำแผนอย่างนี้มาออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกับตัวคนก่อเหตุสองคนนั้นไหมก็ไม่ได้คุยครับไม่รู้จักกันเข้าไปอยู่ในเรือนจำ11เดือนครอบครัวขอประกันหลายครั้งแต่ไม่ได้ประกันตัวสุดท้ายทนายสมพรเข้ามาช่วยทำคดีผมก็เรียกให้เขาทำนวนมาให้ผมเขาดูเสร็จเนี่ยพอได้เข้าไปเยี่ยมเขาบอกว่าเขานั่นแหละตามที่เล่าให้ฟังอ่ะที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปรับแฟนแล้วก็ขับรถมาเจอเพื่อนสถาบันเดียวกันหนึ่งในนั้นรู้จักคนเดียวแต่คนที่ว่าหาว่าร่วมกันทำความผิดเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับผมก็ได้ข้อความเช่นนี้ก็ไปถามที่โรงเรียนไปถามเพื่อนถามคนละแวกนั้นเขาบอกว่าเป็นเด็กดีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องน้องสองคนที่รับสารภาพอ่ะเขาก็บอกว่าเขาบอกตำรวจแล้วว่านี่ไม่เกี่ยวไม่รู้จักตำรวจก็บอกว่าพวกมึงอ่ะไม่ต้องช่วยกันหรอกกูรู้ทั้งหมดร่วมกันว่าเห็นจำเลยเนี้ยเอาปืนไล่ยิงอย่างในหนังเห็นน้องกันน่าเห็นน้องกันถือปืนใช่แล้วผมบอกว่าผมบอกเปิดผมดูหน่อยดิถ้าเปิดมีกล้องว่าเขาทำผิดจริงเนี่ยผมไม่รับสารภาพเลยเขาไม่มีเขาบอกเขาจะเปิดในศาลพอไปในศาลผมใช้เปิดก็ไม่มีให้เปิดก็ขึ้นอารมณ์กับผมในศาลนั่นแหละศาลท่านคงมองเห็นว่าลักษณะตำรวจมีพิรุธอย่างเนี้ยผมไม่ใช่ศาลจึงยกฟ้องกันได้อิสรภาพอีกครั้งแต่ผลกระทบที่ได้รับใครจะชดเชยให้กันได้ตอนจับเราอ่ะจับเราไปแถลงข่าวแต่เวลาลูกเราหลุดเนี่ยใครแหละที่จะมาเยียวยาลูกเราแล้วมา
คุณจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ฉันไหมว่าลูกฉันบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันจิตใจลูกเราอ่ะที่ไปอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้มั้งไหม